อนนี้จะข้ามไปลาวครับเพื่อจะพาเพื่อนๆไปดูหนังครับหนังที่ว่านี้เป็นหนังของเมืองสวรรค์เขตสปป.ลาวครับอันเรียบร้อยแล้วครับเรื่องเอกสารการเดินทางของรถเรียบร้อยจากนั้นก็จ่ายตังค์อีก50บาทเพื่อที่จะข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตครับจะไปด้วยว่าไงเราไม่โผล่หน้ามาแบบเมื่อกี้หน่อยว่าไงมีคนนั่งตรงนี้เมื่อกี้เขานั่งไกลเขามีคนนั่งข้างอยากได้คนนั่งข้างไหมอยากค่ะไปข้ามสะพานบ้านอะไรบ้านที่ตั้งสะพานแห่งนี้ครับเราก็จะขับรถชิดขวาครับอยู่ทางเลนขวาเด้อก็เป็นเลนของทางสปป.ลาวครับที่เขากำหนดสับซ้ายสับขวาสะพานแห่งแรกวิ่งเหมือนไทยสะพานที่สองวิ่งเหมือนลาวสะพานที่3วิ่งเหมือนไทยสะพานที่4ก็จะวิ่งเหมือนลาวซึ่งรอคอยครับสะพานที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกต่อไปก็คือที่บึงกาฬครับเราก็มาวิ่งฝั่งประเทศลาวครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูอะไรบ้างผมก็ยังไม่รู้เจออะไรผมก็จะบรรยายให้ได้รู้เพราะว่าเรามาแบบเรียลไทม์ครับจะใส่เสื้อเพื่อไปดูหนังครับท้ายแล้วแหละเราจะใส่เสื้อคนเบิกทางไปดูหนังคนเบิกทางไม่ใช่หนังสวรรค์ฉันรักเธอจะไปเที่ยวงานครับคืนนี้เป็นงานสวรรค์คอนเฟรนซ์พร้อมแล้วครับนะป่ะสวรรค์ฟันแฟร์อ๋อสวรรค์ฟันแฟร์สวรรค์ฟันแฟร์ไม่ใช่สวรรค์ฟันแฟร์นะ มาดูครับเขาบอกว่างานนี้เป็นยังไงไม่รู้นี่ต้องถามพี่อินทีงานนี้คือคิดนั้นนี่ขึ้นมางานนี้เป็นว่าเขาอยากโปรโมตอยากโฆษณาสวรรค์เขตเมืองที่ว่ามีความสวยงามสิเห็นตึกเก่าๆนะบอสเป็นตึกกล้าวเดิมตึกอาณานิคมฝรั่งเศสตึกอาร์ตเดโคมีประมาณ170กว่าหลังที่ลงทะเบียนอยู่นี่แต่หลายคนบ่เห็นกายมามันคล้ายๆว่าถูกแช่แข็งไว้เฮาอยากชุบชีวิตสวรรค์เขตกลับคืนมาให้นักท่องเที่ยวคนที่ว่ามักในศิลปะของเงินอาณานิคมเงินลาวดั้งเดิมและก็วิถีชีวิตของคนสวรรค์เขตอยู่นี่เพราะเราคิดว่าสวรรค์เขตเป็นรองแต่หลวงเฮาบางเกี่ยวกับเรื่องตึกเก่าเมืองเก่าเฮาอยากให้สวรรค์เขตฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อให้ผลประโยชน์ตรงนี้ให้เมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์และก็ให้อานานาการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจตรงนี้มันคึกคืนขึ้นเทือนี่เป็นเทือแรกเทือนี่เป็นครั้งอิฐเป็นงานวินเทจครั้งอิฐของประเทศลาวงานกับย้อนยุคปีต่อไปเด้ปีต่อจะให้เป็นงานประจำปีของสวรรค์เขตปีต่อไปก็ล้อมือสิบประกาศอีกเทือนี้มานะปีนี้มาไม่ทันแล้วปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมงานฤดูหนาวงานฤดูหนาวขี่รถคลาสสิกเก่าๆมาโชว์เป็นบอลที่โชว์รถเก่ารถอย่างนี้นี่ไทยโดยผู้ใดมีจะมีไทยซีเมนต์ลาวซีเมนต์ยุ่ยใส่ทั่วโลกมาได้เลยแต่งตัวย้อนยุคมาพร้อมโดยเข้ากับงานนี่คือย้อนยุคอานางงามนางสาวลาวปี2008นี่โอ้บุญวาสนาได้เดินคู่นางสาวลาวโอ้ยขอตามไปใส่นี่ผู้สาวคนจะไปใส่ก่อนนางงามนี่โอ้มีเปิดงานโอ้มีเปิดงานปีล่าสุดเลยด้วยนี่เนี่ยถ่ายรูปวะปีล่าสุดถ่ายรูปอ๋อขอถ่ายรูปน้องหน่อยเนอะขอถ่ายรูปเลยน้องเอ้า
มากโอ้โหเอาเอามาเดี๋ยวถ่ายให้ฮะกูไปผมเหรอเดี๋ยวถ่ายให้อุ้ยผมอายผมออกกล้องไม่เป็นโอ้โหเต็มเต็มเลยเอาไอ้ซีดเอาป้าโอ้โต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 นี่เอามันคือบริษัทเนาะเอาหนึ่งสองสามโอ้ฉลาดเนาะเจ้าเนี่ยไอ้ซีดเนาะเรียนเดียวเลยวะขอบใจงามไม่ละงามอย่างงามลาวแท้เนี่ยจะไม่เติมแต่งเหมือนใครเด้อไทยนี่ไม่รู้อะไรต่ออะไรยัดเข้าไปแต่นี่คนไทยก็งามแน่นะคนไทยก็งามนี่นางงามปี18เด้อเขาไม่ต้องมีบอดี้การ์ดมาคุ้มกันครับเดินตามตลาดได้เลยนี่แหละนางงามเมืองลาวไปดูไปดูไปดูอันนี้มันตามเต่าของหนังบ่ได้อันนี้มาดูหนังครับพอดูนางงามลาวเสร็จพามาดูหนังปะกำลังฉายไปดูไปดูเข้าฟรีเลยเรื่องบนสุดนี่เรื่องนี้แหมไปดูป่ะโอ้โหเสียงโบราณแท้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างทีมงานคนเบิกทางและธงละหาศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักผ่านยายฝ้ายที่ถ่ายทำที่เมืองสวรรณเขตทั้งเรื่องเพราะด้วยวัฒนธรรมของเมืองสวรรณเขตที่มีอารยธรรมที่หลากหลายสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ยังคงอยู่จึงทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสนใจมาสัมผัสอารยธรรมที่ยังคงอยู่เช่นภาพยนตร์เรื่องสวรรค์คอยข้าเจ้าที่ถูกฉายในงานสวรรค์ฟันแฟนครั้งนี้ครับนี่แหละเด้อสวรรค์ฟันแฟนคลาสสิกอ่ะโอ้คันนี้กูไปเนี่ยนี่คือในงานเด้อก็เป็นในงานแบบวัฒนธรรมของพี่น้องสวรรณเขตที่ลื้อฟื้นวัฒนธรรมแบบรูปราวกับคืนมาครับซอยไหนครับกระบวนการถ่ายเอาตัวใหญ่ๆครับเปิดตัวใหญ่ๆไหนตู้กดตู้ใหญ่ๆด้วยเออมีแต่คนงามๆเนาะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนอ่ะว้าวโอ้ยอิจฉาคนสวรรค์ยิ้มงามๆเอาตู้มือมือมันจะปวดสุดคนเหมือนกันไหมเมืองเก่าสวรรค์นะเขตเด้อโดยพ่อสกพี่จะปล่อยน้ำเงินโดยโดยยิ่งถึงเซิ่นงามเลยถ่ายรูปมาครับพี่เจลำพอนให้สองพี่เจหน่อยเนาะเป็นยังไงโดยอ้าวถ้าเห็นแต่เด้อต้องเด้องามหลายเอาหากล้องไม่เจอกะเป็นได้จากฟังในบทเสียงเพลงนะบ้านสาวผู้ไทยบ้านละหาน้ำ
นี่แหละเรื่องราวแกจากบ้านหลังน้ำแหละที่เป็นหนังเอ้าจักมงเลยนี่นุ่งสาวผู้ไทยงามแท้เนาะสาวแท้ป่ะนี่งามแท้ฮะงามแท้ป่ะงามมะลีอันนั้นของปลอมหรือของแท้ฮะเออเออว่าเสริมมาแต่งไปขามชนะแม่นผู้ขาครับบันพี่เจสุขนี่คือสนามบินสวรรค์เขตครับแต่เราไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินแต่เราจะขับเครื่องบินขึ้นกันไปเองครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นเทสกันแล้วแต่วันนี้รอให้เครื่องบินขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปแท็กซี่ของเราก่อนอันนี้คือแท็กซี่เบย์ของเราแล้วนี่ส่วนเราต้องไปแจ้งที่หอบังคับการบินของท้องถิ่นก่อนครับเพราะว่าเราต้องแจ้งแล้วก็เขาก็จะเป็นการคำนวณหรือว่าการบัญชาการการบินให้กับเราครับเราถึงจะได้อนุญาตขึ้นบินไม่ได้ขึ้นบินแบบคุณสูงคุณห้าเด้อมาที่ไหนเราต้องแจ้งเจ้าถิ่นเราต้องแจ้งรายงานเขาก่อนจะขึ้นตามเหรอไม่บินจากนี้เราก็จะเป็นภารกิจของพวกเราบินครับเพราะรอเครื่องบินขึ้นไป15นาทีตามกฎการบินพวกเราก็จะทำการเทคออฟของพารามอเตอร์เพื่อจะพาคุณชมเมืองสวรรค์เขตมุมสูงครับเย้พร้อมจ้ะลันเวย์เครื่องบินอย่างเดียวตอนนี้มาเดินทางพาชมเมืองไปก่อนแล้ว1ลำเราเตรียมพร้อมWe'll be right back.
มมางานสวรรค์ฟันแฟนเมื่อคืนนี้ทั้งบินทั้งลงมาพื้นที่ข้างล่างครับแล้วก็มีร้านอาหารที่เขาเก็ตดีไซน์หรือว่าเก็ตไอเดียเอา3ล้อบ้านเรานี่แหละมาอยู่ที่สวรรค์เขตด้วยเออบ้านเรานี่ก็จะพยายามทิ้งแต่ที่นี่เขาจะรื้อฟื้นความทรงจำดีๆให้กลับมาครับนี่ดูดิหมูบูรณะ3ล้อใหม่แล้วก็ขี่ได้ด้วยนะใครอยากขี่นี่ก็ขี่ได้เลยเดี๋ยวจะพาขี่รอบเมืองก่อนจากสวรรค์เขตอาคารรถประจายหวะไปเดี๋ยวพาขี่ทัวร์รอบเมืองครับไปด้วยเห็นไหมลูกค้ามานี่ก็จะขี่รถ3ล้อเที่ยวได้ต้องมาที่ร้านอะไรนะ Living Music เหรออันนี้แม่นห้างซื้อห้างยังก่อนลูกค้ามาขี่3ล้อเที่ยวได้ฮะมอคันธบุรีมอคันธบุรีครับเราก็มาขี่3ล้อกันใครที่จำอดีตของตัวเองได้เราก็จะพากันขี่ครับวิธีการจูง3ล้อนี่เอาให้ผู้โดยสารถือป้องเขาจะจูงอย่างนี้ครับนี่โอ้โหเวลาขี่3ล้อเนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยนะคาแรคเตอร์มันต้องเป็นเกงขาสั้นขาสั้นแบบขาสั้นนั่นเลยนะแล้วก็กล้ามขานี่เป็นมัดๆเลยแต่วันนี้ไม่ต้องเรามาในคาแรคเตอร์คนขี่3ล้อแบบคนเบิกทางฮะขอเดี๋ยวยิงกันเข้ามาขี่ไปเดี๋ยวขอยืมก่อนอันนี้คือที่เราสามารถที่จะมาเที่ยวเมืองได้ครับก็3ล้อเนี่ยเป็น3ล้อแบบไทยๆเราก็จะมาเที่ยวเมืองสวรรค์เขตอ้าวจะเลี้ยวแล้วอ้าวเลี้ยวอันนี้คือเมืองเก่าเหมือนในหนังเลยในหนังเนี่ยผมก็จะมาถ่ายเนี่ยเมืองเก่านี่เลยมีเก่าแบบจีนเก่าแบบไทยนี่แบบจีนโอ้มีที่ไทยไม่มีมีแต่แบบฝรั่งเศสก็จะแบบนู้นก็จะมีหลายรูปแบบเดี๋ยวคุณนึงมีผู้โดยสารรอแม่ค้าก็รับบอขายยังขายตะเกียวตะเกียวไม่เป็นต้นเงี้ยวอันนี้เป็นซิมบูริกอีกซิมบูริกหนึ่งครับที่คุณสามารถที่จะมาที่สวรรค์เขตได้พาเที่ยวชมสวรรค์เขตอันนี้ยังนอกอันนี้คือโบสถ์เก่าอ๋อโบสถ์เก่าอันนี้โบสถ์เก่าเป็นโบสถ์คริสต์กูมันลื้อฟื้นอดีตนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันต้องโบกมือเลยแล้วก็จะพาท่านท่องเที่ยวมาถ่ายรูปครับแล้วก็ได้แล้วก็ตีนเบรกโอ้ตีนเบรกอยู่เท้านะนี่เลยถ้าบัดกำตรงเนี้ยมันกำไม่เบรกหรอกแต่คนถ้าเป็นเนี่ยเท้าเบรกหลังนี้อ๋อเบรกหลังถ่ายรูปกะเห็นแล้วนะโบสถ์เก่าก็คือโบสถ์เก่าในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอินโดจีนครับก็จะมีเขมรมีลาวเวียดนามในยุคนั้นเขาเรียกว่าอินโดไชน่าหรือว่าอุษาคเนย์นี่แหละครับที่โดนปกครองโดยฝรั่งเศสสมัยก่อนก็จะนำศาสนาเข้ามาด้วย
ก็เป็นเรื่องของการเมืองเด้อที่ทำร้านจะร้านขายในต่างโลกดีจังเชิญชวนคนไทยมาเลยสุดยอดสุดยอดถือว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดอันนี้คือสมุนไพรล้วนๆที่อยู่ในร่างกายด้วยนี่กาแฟน้ำนะ